สวัสดีท่านผู้ชมฮัลโหลสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมฟอสเกมเมอร์ดอททีวีนะครับผมในวันนี้ผมจะมาสอนสร้างบ้านโมเดิร์นกันนิดนึงเนาะเพราะว่าผมมีซีรีส์ใหม่อีกแล้วนั่นก็คือการสร้างบ้านเนาะซึ่งเดี๋ยวผมจะบอกอะไรนิดนึงเนาะคือตารางการลงคลิปนะครับผมคือวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนาะครับผมแต่ผมจะเลือกมานะครับเป็นคือวันศุกร์นั่นเองเนาะวันศุกร์นั้นผมก็จะลงคลิปเกี่ยวกับม็อดนะครับผมถ้าไม่มีม็อดอะไรก็ไม่ได้ลงเนาะแล้วก็วันเสาร์ก็จะลงคลิปสอนสร้างนี่แหละเนี่ยสอนสร้างบ้านสอนสร้างอะไรก็แล้วแต่เนาะตามที่คนดูขอเนาะบางทีก็สร้างได้บางทีก็สร้างไม่ได้เนาะแล้วก็วันอาทิตย์เราจะลงฮันประจำปีเดอะซีรีส์แล้วก็ไมค์ครับเอาชีวิตรอดเนาะแต่ฮันประจำปีเดอะซีรีส์ผมมันไม่ค่อยได้ลงอยู่แล้วแหละเพราะว่าต้องตัดต่อแบบว่าเยอะเนาะเยอะจนแบบว่าผมต้องเอามุมกล้องนู้นมุมกล้องนี้มาเนาะมาโอเคเดี๋ยวเราจะมาสอนบ้างสอนสร้างบ้านกันเลยก่อนครับเริ่มตั้งแต่นะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมนั่นก็คือนี่ครับบันไดบล็อกคอร์สนะครับผมเป็นกระจกบล็อกคอนกรีตสีเทาอ่อนบล็อกคาราโคต้าสีเหลืองเนาะแล้วก็บล็อกไม้ประตูอะไรก็ได้เนาะแล้วก็ไม้อะไรก็ได้ก็บล็อกคอนกรีตสีขาวเริ่มต้นแรกนะครับผมให้เรานับแบบนี้ครับ1 2 3 4 5 6ข้างหน้านะครับประมาณ6นะครับผมต่อไปนะครับผมก็จะไม่นับตรงนี้นะครับผมเนี่ยบล็อกนี้ผมจะไม่นับ1 2 3 4เห็นไหมยาวออกมาสีเลยแล้วก็บล็อกตรงนี้ไม่นับอีกแล้วก็1 2 3 4 5นะครับผมก็คือเว้นบล็อกไหนที่นับแล้วก็ไม่นับต่อเนาะเดี๋ยวผมจะให้ดูเลยนะโอเคดูเลยนะครับผมข้างหน้านะครับผมได้ประมาณ6เนาะแล้วก็ยาวด้านซ้ายนะครับ4นะครับผมแล้วก็ยาวไปด้านนู้นนะครับประมาณ5นะครับผมแล้วก็ยาวไปนู้นยาวทางด้านซ้ายอีกนะครับผมขึ้นไปประมาณ8นะครับแล้วก็ด้านหลังก็10นะครับผมแล้วก็ด้านข้างขวานะครับผมก็10เหมือนกันครับผมโอเคนะครับผมเริ่มแล้วนะครับผมไม่ระวังเพราะคนกรีดที่เรามาร์คไว้เลยแล้วก็วาง1 2 3 4อ่ะอุ๊บนะครับผมป่านนี้แล้วก็นับออกมาอีก1 2 3 4นะครับผมนี่ฝนมันก็มาตกอะไรตอนนี้วะแล้วก็นับมาอีกครับ1 2 3 4 5นะครับโอเคแล้วก็นับมาทางนี้อีกนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8นะครับผมนี่แล้วก็นับมาทางนี้อีกนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับผมแล้วก็เราก็ปิดด้านหลังนี้ด้วยก็1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โทษนะครับผมมันไม่ใช่10นะครับมันคือ11เนาะก็มันน่าจะคืนมา1บล็อกนี่แหละโอเคต่อไปนะครับผมมาเราทุกครั้งหน้านี้ออกนะครับผม2บล็อกแล้วก็เปลี่ยนดินนี้เป็นบล็อกมาที่จริงพื้นนะผมวางไว้ก่อนเนาะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะโอเคก็ขั้นแรกเนาะให้ระวังประตูเลยนี่ประตูจะเป็นประตูอะไรก็ได้เนาะนี่บ้านหลังนี้เดี๋ยวผมค่อยพาไปสร้างในอาร์ไปจะมีเดอะซีรีส์ด้วยเนาะอาทิตย์นี้น่าจะลงแล้ววันอาทิตย์นี้รอดูกันโอเคแล้วก็บล็อกคาราโคต้านะสีเหลืองไหนอะสีเหลืองเนาะแล้วก็สูงขึ้นมา1 2 3นะครับสูงขึ้นมา3บล็อกแล้วก็นี่วางให้เป็นอยู่ในลักษณะแบบนี้เห็นไหมเหลี่ยมโค้งแบบนี้แล้วก็มุมนี้ด้วย
ลง3บล็อกเนาะนี่ก่อนมันโค้งประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้เราก็เว้นไว้1ช่องแล้วครับผมก็ขึ้นมา3บล็อกเหมือนเดิมนี่ก็ตีโค้งประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้ก็เว้นไว้2เนาะแล้วก็ตีโค้งเหมือนเดิมเลยนี่เห็นมั้ยประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้ก็ตีโค้งเหมือนกันนี่แล้วก็ตรงนี้เราก็เว้นไว้นี่2ช่องนะแล้วก็ตรงนี้ด้านหลังเราก็ปิดได้หมดเลยเหลือไว้ดีมั้ยตรงกระจกโอเคประมาณนี้ก็แล้วกันนี่เว้นไว้วางกระจก2บล็อกช่องเนาะนับจากช่องนี้1แล้วก็2เว้นนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เนาะไอ้เราเว้นเหมือนหน้าๆเลยตรงนี้เนาะไอ้เว้นเหมือนตรงนี้แล้วก็ยาวไป2บล็อกก็เป็นตรงนี้เนาะนี่2แล้วก็2แล้วก็2คือเว้นวางแล้วก็เว้นนะมาต่อไปนะครับผมให้เราปิดเลยนี่ปิดกะปิดไว้เลยปิดไว้เลยปิดด้านบนเนี่ยปิดไว้เลยก็คิดว่าสูงอีกบล็อกหนึ่งก็น่าจะสวยลองดูไหมเราปิดโอเคโอเคโอเคปิดขึ้นมาอีกหนึ่งบล็อกเนาะวางบล็อกคาราโกต้าขึ้นมา4บล็อกเนาะสูง4บล็อกเปลี่ยน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 ผมคิดว่าแต่เดี๋ยวมันติดกับหน้าต่างคือมันไม่สวยอีกนี่โอเคก็อยู่ในลักษณะประมาณนี้นี่ใช่ไหมมาต่อไปให้เราปูพื้นด้านบนเลยนะนี่ก็บิดให้หมดทั้งนี้ทั้งหมดนี้เลยเนาะบิดให้หมดเลยโอเคเมื่อเปลี่ยนปูหลังคาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะก็ต่อไปก็ให้เท่านั้นต่อตรงนี้ขึ้นมาอีก4บล็อกเนาะแล้วก็นับ1 2 3 4โอเคแล้วก็แบบนี้ไปก่อนเนาะนี่มันสูงขึ้นมา1บล็อกเราขอขึ้นไปไอ้ตกติดเลยปึ๊บนี่ประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเหมือนเดิมเลยทำเหมือนเดิมเลยนี่แล้วก็นี่ปึ๊บไม่ใช่กดไม่โดนก็วางตรงนี้วางตรงนี้แล้วก็ด้านหลังนี้ก็ปิดได้หมดไปเลยเนาะนี่ประมาณนี้ประมาณนี้เลยปึ๊บอื
นี่ก็อังกฤษเนาะหรือว่าจะสูงอีกหนึ่งบล็อกสูงอีกหนึ่งบล็อกก็แล้วกันสูงอีกหนึ่งบล็อกแล้วก็เป็น5บล็อกเนาะโอเคนี่แล้วก็บูหลังคาเหมือนเดิมเลยให้ตัวเลยเนาะโอเคนี่ประมาณนี้แล้วก็ดูแลเอาเป็นกระจกปกด้วยดีกว่าเนาะเพื่อความเสื่อมบุบๆนี่ประมาณนี้ตรงนี้คือระเบียงหน้าบ้านดีกว่าประมาณไหนเดียวยืนออกมาประมาณนี้ก็นี่ประมาณนี้โอเคก็พอแล้วก็ตีมาแบบนี้ประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ในประวัติประมาณนี้ได้เว้ยได้เว้ยโอเคต่อไปก็เราเอาบันไดบล็อกเนาะเอาวางปิดตรงนี้เนาะทุบๆๆๆตรงนี้ออกก่อนนี่ประมาณนี้ให้เชื่อมกันเนาะประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้ก็วางไว้ประมาณนี้ออธิบายจนนี่ชุมุมตรงนี้เลยเนาะโอเคนี่ประวันนี้แล้วก็ตรงนี้ก็วางไปด้วยดีกว่าอันนี้วางจนสุดนู่นเลยเนาะเริ่มมีรูปมีร่างแล้วนี่โอ้โหสิได้ก็วางกระจกประมาณนี้ดูก่อนได้ไหมนี่โอเคประมาณนี่น่าจะได้นะประมาณนี้โอเคก็ได้ประมาณนี้แล้วเนาะก็ใช่ได้อะเนาะโอเคก็หวังว่าทุกคนก็น่าจะชอบกันเนาะก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมกด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมโอเคสำหรับวิวนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผมบายไม่สวยเยอะแต่ก็ใช้ได้เลยนะ